ครับงานหมอลำเขามาจัดแสดงเนาะเขาก็ประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้างานก็เริ่มคนก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูพอเที่ยงคืนปั๊บตำรวจลงบอกปิดพออ้าวไหนบอกยัน6โมงเช้าก็ชาวบ้านก็ร้องเรียนมามันเสียงดังก็ต้องสั่งปิดไปสิโอ้โหคนที่ซื้อตั๋วมาแล้วเขาก็ไม่พอใจบางคนเพิ่งมาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เลยคว้างปาสิ่งของทำลายเวทีรถตำรวจยังไม่เว้นอ่ะไปดูฮะแต่ค่าบัตรเท่าไหร่นะจ่ายค่าบัตร300ตามคน900มาดูร้องเพลงไปแล้วบังคับแบงเกินจะควบคุมเพราะคนเยอะไงตำรวจแค่หยิบมือจะไปคุมสถานการณ์ยังไงไหวแล้วคนไปดูหมอลำกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะงานเนี้ยเขาบอกว่าหมอลำจะเล่นตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้าของอีกวันนึงเลยพอเที่ยงคืนตำรวจบอกยศเล่นชาวบ้านร้องเรียนว่าเสียงดังเอาละสิคนที่เพิ่งมาถึงก็ยังไม่ทันได้ดูจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะบัตรละ300อ่ะเขาก็เลยโมโหอ่ะชุดสืบสวนสภ.บางปะกงฉะเชิงเทราก็เลยตามจับกลุ่มตัวคนที่เกินกว่าเหตุหน่อยก็คือเดียวัย24ปีเป็นสาว2ที่ไปทุบทำลายรถตำรวจตามจับได้นู้นศรีราชาชลบุรีเดียยอมรับไปเป็นคนในคลิปจริงสารภาพว่าคืนก่อนเหตุนะคืนเกิดเหตุเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตตอน1พอมาลำหยุดเล่นก็ทำให้ไม่พอใจผู้จัดงานสิไม่เป็นไปตามที่โฆษณานี่ไหนบอกจะเล่นถึง6โมงเช้านี่1เนี่ยจบตั้งแต่เที่ยงคืนมา1จะเห็นอะไรเนี่ยฮะบวกกับอารมณ์โมโหอารมณ์ชั่ววูบก็เลยทุบทำลายรถตำรวจยังดีที่ตอนนั้นน่ะตำรวจไม่ใช้กำลังจับกลุ่มทันทีไม่เช่นนั้นคงเกิดการปะทะแล้วก็มีคนเจ็บไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนลองฟังดูครับผู้ก่อเหตุฮะไม่พอใจที่ผู้จัดงานไม่ทำตามที่โฆษณาไว้ค่ะเรามาเข้าดูตอนกี่โมงครับตอน1ค่ะ1เนาะอยากบอกอะไรคนที่มาในงานครับก็อยากให้คุมสติตัวเองค่ะให้มีสติในการไปเที่ยวงานต่างๆทางพันตำรวจเอกพงศรมีศรีผู้กำกับการสภ.บางปะกงบอกว่าการที่ตำรวจไม่ได้ใช้กำลังจับกุมขณะคนดูก่อเหตุทำลายทรัพย์สินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปะทุขึ้นมาแล้วก็เกิดการปะทะและอาจจะมีคนเจ็บและอยากให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้หน่อยส่วนหุ่นเดียเมื่อกี้นะครับถูกตั้งข้อหาทำลายทรัพย์สินโดยตำรวจก็ให้ประกันตัวชั้นพนักงานสอบสวนสรุปเหตุการณ์นี้นะฮะทางผู้จัดงานทางหมอลำเองต้องเคลียร์ให้ชัดนะเวลาไปโฆษณายัน6โมงเช้าถ้ามันไม่ได้จริงอย่าโฆษณาแบบนั้นหรือถ้าจริงตำรวจต้องการันตีด้วยนะว่าสามารถเปิดให้ถึง6โมงเช้าได้แล้วพอชาวบ้านเขาไปร้องเรียนแบบนี้ไม่รู้ว่าชาวบ้านกี่คนอีกกี่สายที่ไปร้องเรียนแล้วเขาก็มาปิดงานแล้วกลายเป็นว่าคนเขาก็รับไม่ได้ไงเขาซื้อตั๋วมาแพงนะคนละ300ก็หวังว่าเออมาตอน1ไปเที่ยวที่อื่นมาก่อนแล้วมาที่นี่ตอน1งานจบแล้วอ่ะปล่อยเลยพอตำรวจเบรกนะคะไม่รู้ผู้จัดไปสื่อสารผิดพลาดตรงไหนเหมือนกันนะคะหรือว่าเคลียร์กับเขาว่าคืนตังค์ให้หมดก็จบได้แต่โดยดีแต่นี่ก็เนาะบานปลายไปทุบรถตำรวจไปอีกข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง